อ่ะโอเคครับก็วันดีครับเกมดักเซอร์บอลเนาะคลิปนี้อาจจะเป็น2คลิปสุดท้ายแหละของเห็นคนบอกว่าแนะนำเทียริสก็ได้ไม่รู้ผมจะแนะนำอะไรดีก็ทุกคนสามารถลองได้ทุกตัวเนาะแต่ถ้าอยากจะให้แบบว่าสนุกสนานเล่นง่ายๆสำหรับนิวเพลเยอร์ตัวละครผู้เล่นใหม่ที่ราคาแบบว่าซื้อได้ทุกตัวแล้วล่ะตอนนี้คือมันแจกทุกอย่างอะจากทั้งเพจจากทั้งสกินเนาะก็จะเป็นเทียริสประมาณนี้เนาะคิดว่าถ้าแบบว่าไม่ต้องใช้สกิลเพย์เยอะโนสกิลเพย์คาราวาสายคอมแบ็กตีอย่างเดียวตีออโต้ออโต้ได้ว่าออโต้สเปลดีกว่าเนาะหรือว่าก็ออโต้แอทแทคเลยดีกว่าคิดว่าก็ตีไปเลยเว้ยแล้วก็ชนะเลยจบแล้วก็กดสกิลไม่ต้องมีลูกเล่นอะไรฮะเพราะตัวละครอะไรพวกนี้เนาะตัวละครสองตัวแรกอะจะเป็นตัวละครของสายปืนเนาะเรียกว่าอายะกับโรซี่แล้วกันสองตัวละครตัวนี้ไม่มีอะไรมากถ้าอยากจะสรุปย่อๆสั้นๆก็คือแม่งตัวดาเมจทำสกิลดีมัตเตอรี่ดีบวกตามนั้นจะต่างกันแค่โรซี่ตัวละครทำดาเมจมีสกิลฆ่าสัตว์เลยด้วยสกิลของอีซี่ช็อตก็บวกมัตเตอรี่เลย 100% แล้วก็เป็นสกิลกดพื้นที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามมองไม่เห็นเราแล้วเราได้บัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นกูดาว30เวนนะถือว่าเร็วส่วนสกิลส่วนอายะเป็นตัวละครที่เบิร์ดดามิจแรงที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้เนาะเรื่องสกิลถ้าต้นเกมถ้าอายะรัดเป็นอาวุธม่วงแล้วกดสกิลทีมมันก็เกือบร้องไห้80เลยได้ไม่เกือบ80เลยด้วยซ้ำแต่กูดา50วิเลยถือว่ามากกว่าโรซี่เกือบ20วิเลยด้วยซ้ำ20วิโรซี่แค่30วิอายะต้อง50นั่นแหละเนาะสกิลของอายะดีตรงที่มันมีฮิลแล้วก็ล้ำดีล้างดีบัฟฝ่ายตรงข้ามได้ถือว่าดีสามารถสะสมได้5สแต็กทุกครั้งที่เราโดนดาเมจแล้วก็จะคูดาวถือว่าเป็นตัวละครที่มีฮิลทำดาเมจดีมัตเตอรี่ดีบวกอาจจะต่างกันแค่สแต็กอะไรสแต็กมันเน้น ต้นเกมต่างจากโรซี่ที่เลดเกมก็ถือว่าดุทีเดียวเล่นคนละแบบเล่นคนละสไตล์เท่านั้นแหละครับไม่มีอะไรมากโอเคสเต็ปต่อมาฟาดทุบเหรออันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกไม่ค่อยไม่รู้เหมือนกันว่าจะแนะนำตัวอะไรดีเนาะฟาดทุบไม่หลายตัวมากเลยแต่ว่าสำหรับที่เล่นง่ายๆสุดๆน่าจะเป็นอันนี้จัจจี้ไม่ก็โรซาริโอไม่ก็ลอร่าก็ได้เนาะแต่ถ้าอยากจะให้เวิร์คสุดก็จะเป็นพวกลอร่าเพราะหนึ่งคือสกิลนี่คือทำดาเมจแรงสกิลดีสกิลคูดาไวเสียอย่างเดียวแค่เกาะบางเท่านั้นแหละแนะนำว่าจะเล่นลูนมาชิต้าก็ได้ลูนม่วงทำให้เพิ่มเกาะมากขึ้นเกาะมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณ220กว่าถือว่าตอบโจทย์เล่นลูนมาชิต้าก็ดีฮะจริงมันแค่เลือดมันแค่ทุกอย่างดีหมดยกเว้นเลือดแล้วก็เกาะเท่านั้นแหละครับตัวละครมันดีหมดเลยมันมีสกิลติดตัวที่เพิ่มดาเมจอะถ้าหากช่องเรายิ่งช่องว่างขนาดก็ยิ่งเพิ่มดาเมจมากขึ้นเลยเห็นปะเพิ่มดาเมจโดยรวม 5% ไอ้ถ้าช่องว่าง3ช่องอ่ะขึ้นไปมันก็เพิ่มดาเมจโดยรวม 10% แล้วก็ความแม่นยำอีก 5% สกิลก็คูลดาวน์ไวทั้ง30วินาทีกดสกิลแสบตรงข้ามปึ๊บแล้วก็ดูฝ่ายตรงข้ามมีอะไรมั่งดูได้เลยว่าฝ่ายตรงข้ามมีอาหารเยอะหรือเปล่าถ้าไม่มีอาหารเยอะก็ไล่ตีถ้ามีอาหารเยอะก็วิ่งหนีได้ถือว่าเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงมากๆแค่เกาะบางเท่านั้นเองไม่มีหรอกตัวละครต่อมาฮะโรซาริโอตัวละครสายคอมแบทที่คิดสั้นก็ได้เว้ยแค่คุณแค่ไม่ต้องสนใจเรื่องสกิลติดตัวหาเงินเป็นตัวละครตีคีนั่นแหละปกติฝ่ายตรงข้ามทุกตัวละครมันดาเมจคีก็คือ150 5คีโรซาริโอออกก็คือดาเมจ180เลยสามารถเล่นเซคีได้สบายเพราะว่า5คีออกก็คือดาเมจโคตรแรงเว้ยอาจจะเห็นคลิปหลายๆคลิปแต่ก่อนสำหรับผมที่เล่นโรซาริโอเนาะกดตีทีแม่งมันตัวแตกเลยยังไม่ได้กดสกิลเลยเว้ยแม่งคีแม่งคีออกปุ๊บ240กว่าแม่งคือคีแม่งเท่ากับตัวตีปกติสุดยอดถือว่าโคตรจะทุเรศมากๆสกิล2ก็คือสกิลง่ายๆตรงที่ยิ่งเราเลือดน้อยเท่าไหร่อัตราคีที่ข้อออกก็ยิ่งมากขึ้นสมมุตินะว่าถ้าหากเราเหลือเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วโอกาสตีคีก็คือมากขึ้นนั่นแหละเนาะคิดว่าสรุปสั้นๆเลยดีกว่าง่ายๆให้ได้ใจความ ตัวละครหน่อยอ่ะดาบประกันเนาะตัวละครดาบ สายดาบง่ายๆผมคิดว่านี้นะไม่จริงอ่ะจักกี้ก็ได้แค
คล่ายูกิก็ได้หมดจะกินได้แต่สามสายนะเนาะแต่ว่านี่เลยก่อนแล้วกันเคล่าตัวละครสายคอมแบ็กที่ง่ายๆไม่มีอะไรมากทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะมันสเต็กคือมันโดนเนิร์ฟหลายๆรอบนะเพราะว่าผมเอาง่ายๆมันเต็ม1คือมันเต็มดีบวก2คือสเต็กไม่น่าเกลียดทั้งแอคแท็กกับเกาะเว้ยถือว่าโอเคเลยแหละเป็นสเต็กที่โคตรจะโอเคด้วยซ้ำเนาะสำหรับผมคิด แล้วก็มีสกิลตัวที่มึงยิ่งตีก็ยิ่งเพิ่มดาเมจฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นก็คือฝ่ายตรงข้ามจะได้รับดีบัฟอะไรเนาะก็โดนดาเมจแรงขึ้นนั่นแหละได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสูงสุด6สเต็กส่วนสกิลต่อมาสกิลพื้นสกิลติดตัวแล้วกันมั้งตีฝ่ายตรงข้ามให้ฝ่ายตรงข้ามติดดีบัฟแล้วถ้าหากฝ่ายตรงข้ามตีปกติไม่ว่าจะตีสัตว์หรือตีคนเว้ยก็จะทำให้เปิดโซนเขาเรียกว่าเปิดโซนของ เปิดโซนของเคราละกันเนาะทำให้เรารู้ว่าโซนแม่งอยู่ตรงไหนและทุกครั้งที่เราเดินไปของเคราโซนของเฉพาะของตัวละครตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครเคราตัวอะไรก็ได้เครามันจะเดินฟรีเดินไม่เสียสเตมิน่าแล้ว โอกาสเจอฝ่ายตรงข้ามมากขึ้น 50% ถือว่าดีมากก็คือกดซ่อนตัวไปกดหลบแล้วก็ตีฝ่ายตรงข้ามงั้นมันก็คือเจอฝ่ายตรงข้าม 80% เลยถือว่าดีตัวละครต่อมาตัวละครยูกิตัวละครที่ไม่ต้องคิดอะไรมากขอแค่สแต็กก็ไม่น้อยครับว่าเกาะจะบางไปไหนแต่ว่าเรื่องเลือดถือว่าดีกับดาเมจแต่ดีสุดๆตรงที่สกิลติดตัวมันสกิลติดตัวบอกว่าทางเลือดมากกว่า 80% เพิ่มพยายามตีและพร้อมป้องกัน 8% เลยนะมันไม่ใช่โดยรวมอ่ะเพิ่ม 8% เลยถือว่าดียิ่งแม็กเลือดเต็มหรือแม็กเลือด 80% เท่าไหร่ก็ยิ่งดาเมจแรงขึ้นโคตรส่วนสกิลต่อมาเป็นสกิลดาวเด่นของยูกิเลยสกิลใบฝ่ายตรงข้ามกดสกิลตีกดสกิลตีแล้วก็ทำดาเมจมากขึ้น10หน่วยถ้าหากเราเลือดเต็มนะหรือมากขึ้นเลือดมากขึ้น 80% เนาะแล้วใบฝ่ายตรงข้าม8วิทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถกดสกิลได้ตัวละครตัวนี้จะเอามาเคาน์เตอร์กับของพวกเบนก้าเบนก้ามันต้องใช้สกิลเวลาเล่นเบนก้าใช้สกิลเนาะนั่นแหละตัวละครยูกิถือว่าเป็นตัวละครที่เบิร์ดดาเมจแรงมากๆอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ตัวละครสายแทงตัวละครสายแทงผมว่าแนะนำให้สองตัวละครก็พอมั้งถึงแม้อาจจะเล่นอะไรตัวก็ได้แหละเนาะตัวละครตัวแรกตัวละครแจ็คกี้ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้สามารถเนาะถือว่าเด่น1แล้วก็มีเลือดที่ดีเกาะที่เกือบจะไม่แย่เท่าไหร่แต่ว่าได้สามมาตรงที่อ่ะมีดาบแทงมีดาบแทงฟาดทุกแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็อาจจะเล่นให้ฟาดแทงไม่ก็ดาบไปมั้งเนาะทั้งนั้นที่จะเล่นฟาดทุกคิดว่าตัวละครที่เบิร์ดดาเมจหนักที่สุดในเกมว่าถ้าเก็บสแต็กได้อ่ะ ง่ายๆคือสแต็กอ่ะมันจะได้มาก็ต่อเมื่อฆ่าสัตว์2ตัวหรือไม่ก็ฆ่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม1คนถ้าติดสแต็กก็เทศกาลนอนเหลืองเนาะบวกพันโจมตี22หน่วยเป็นเวลา35วินาทีนะดาเมจโคตรแรงตีทีเป็น100เล่นเกมอะถ้าสแต็กก่อนก็คือตีทีเป็น100อ่ะง่ายๆส่วนสกิลต่อมาสกิลมาร์คหัวแล้วกันเนาะสกิลนี้มันลบสถานะไม่ได้นะลบดีบัฟอะไรไม่ได้เลยมันไม่ใช่ดีบัฟอะมันคือเหมือนมาร์คหัวนั่นแหละเพราะลองของอายะกับลองเจลล้างมือของนี่แหละมันไม่ลบเทคไออันนี้นะตามมันนะก็สกิลนี้มาร์คหัวฝ่ายตรงข้ามแล้วหากตีฝ่ายตรงข้ามได้ก็จะได้รับสเต็กเทศกาลนอนเรื่องมา1สเต็กมันจะเหมือนมาร์คหัวจะมี2ที่ก็คือเฟสมา2แห่ง1คือฝ่ายตรงข้ามอยู่อีก1คือฝ่ายตรงข้ามไม่อยู่เท่านั้นเองตัวละครที่ดาเมจโคตรบ้าตัวละครต่อมาเป็นตัวละครลุกเป็นตัวละครเคาน์เตอร์หลายตัวเลยก็ว่าได้เป็นตัวละครลบแบตเตอรี่ลบสเต็กอะเนาะคิดว่าเป็นตัวละครเคาน์เตอร์ซิสเซราได้ดีชิบหายตัวละครตัวนี้เล่นได้สายแทงกับสายปืนนั่นแหละแบตเตอรี่ไม่แบตเตอรี่ไม่น่าเกลียดสเต็กที่โคตรจะโอเคเลือดที่ไม่จะโอเคทุกอย่างคือโอเคหมดเลยเสียอย่างเดียวก็แค่วัตเตอรี่ดีบุกนั่นแหละเสียอย่างเดียวแค่นั้นจริงตัวละครลูกอ่ะมีตรงที่สกิลอันเนี้ย
สกิลทำดาเมจของลูกเลย อ่ะสกิลทำดาเมจไปคู่ดา40วิทำการตีทำความดาเมจ 110% อ่ะแล้วฝ่ายตรงข้ามจะติดบัฟหัวติดดีบัฟถ้าหากฝ่ายตรงข้ามตายเราก็จะได้สแต็กถาวร3ดาเมจถาวรเลยนะถือว่าโอเคสุดๆเลยตัวละครตัวลึกแล้วจะล้างสถานะสแต็กดีบัฟก็คือบัฟที่เป็นเก็บสแต็กอ่ะกดสกิลทีคือล้างบัฟเลยปุ้ม1บัฟสมมุติชินซาร่าไม่เก็บสแต็กเต็ม10เอ้ยเต็ม7แล้วโดนสกิลลุกล้างบัฟจบเลยถ้ามันจะล้างไม่ได้ก็เป็นสแต็กถาวรจะเป็นจำพวกของแบงค์นัด1ไม่งั้นก็ตัวนึงอะไรวะอีตัวนั้นน่าจะเป็นตัวละครยานะครับคิดว่านั่นแหละโอเคส่วนสกิลต่อมาง่ายๆคือสกิลทำให้ตีแล้วไม่เกิดเสียงโอกาสเกิดเสียงน้อยลงโอกาสเกิดเสียงน้อยลง 10% มีอยู่5สแต็กเนาะเป็นตัวละครที่ตีแล้วเสียงเงียบเป็นตัวละครดีๆเวลาคุณเจอวิกลิงเนี่ยนะโอกาสเกิดเสียงก็น้อยลงนั่นแหละตัวละครที่ดีเลยสำหรับผมคิดอย่างนี้นะโอเคป่ะตัวละครต่อมาตัวละครสายธนูแล้วกันอ่ะฮะอันนี้โคตรข้ามขั้นจริงตัวละครธนูอ่ะมี2ตัวที่ผมแนะนำอ่ะ1คือตัวละครลิโอลิโอเป็นตัวละครที่สายคอมแบทที่เล่นง่ายคุณจะเล่นสายแม่นยำก็ได้แต่ผมเล่นสายปกติไปเพราะยังไงเด็กเกมไงคุณก็ตีแรงอยู่ดีทำยังไงก็ได้ครับดีครับละเทคให้เร็วที่สุดคุณทำได้คุณก็จบตัวละครตัวเนี้ยอย่าไปสนเรื่องดาเมจไปสนเรื่องสกิลติดตัวมันเพราะว่าแม่งยิ่งค่าความแม่นยำยิ่งเยอะเท่าไหร่จอกก็ยิ่งดีไปตัวละลายแทงที่โคตรดีสแต็กเกาะสเตมิน่าเลือกคือดีหมดเลยอย่าไปต้องสนใจเรื่องดาเมจแค่ต้นเกมอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ถ้าหากคุณรัดของวุฒิวงอะไรก็คือจบแค่นั้นแหละ โอเคมาดูสกิลติดตัวของตัวละครตัวเนี้ยยิ่งตัวเนี้ยมันติดคีย์ไม่ได้คุณคาบของคีย์มาคุณก็พลาดแล้วจริงๆคาบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ของคีย์เว้ยไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะเสียใจภายหลังตัวละครตัวเนี้ยยิ่งความแม่นยำเยอะเท่าไหร่ยิ่งคีย์เจาะเกาะคีย์ก็ยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นนั่นแหละไม่มีอะไรมากสรุปสั้นๆเลยส่วนสกิลติดตัวคูดา50วิสกิลง่ายๆโจมตีด้วยดาเมจแรงขึ้น10% ตามความแม่นยำก็คือยิ่งความแม่นยำเยอะเท่าไหร่ดาเมจก็ยิ่งมากขึ้นนะบวกกับสกิลตัวที่มันตีจอกเกาะตามนั้นนะครับตัวละครต่อมาตัวละครคาโยจินตัวละครแห่งสายฮานูที่ไม่ต้องคิดอะไรมากสแต็กดีแต่ว่าจะเกาะมันดาเมจมัน56แต่ตอนนี้มันเนิ่มดาเมจแต่ว่ายังไงก็สแต็กดีหมดเลยถือว่าสแต็กดีแค่ต้นเกมอาจจะต่ำเล่นได้2มาหมัดกับธนูเนาะแต่ว่าดีตรงที่สกิลตัวกับสกิลทำดาเมจของมันแหละอ่ะสกิล สกิลตัวครับสกิลตัวคือถ้าหากเราโดนตีครั้งที่3 จะทำการสะท้อนดาเมจฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือไม่ว่าจะเป็นคนก็ตามแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามติดสถานะโอเมนหรือโดนสกิลดีบัฟของคาโยจินก็จะสะท้อนดาเมจเพิ่มขึ้น2เท่าจะมีอยู่ช็อตหนึ่งมั้งที่ถ้าฝ่ายตรงข้ามติดคิและโดนโอเมนด้วยก็คือดาเมจก็คือเหมือนโดนตีปกติเลยขี้หมาเลยก็ว่าได้ถ้าหากเราไม่ตายนะ แต่ยังไงมันก็ไม่มีทางติดคิครับเพราะว่าโดนโอเมนนะโอเคอ่ะสกิลต่อมาสกิลโอเมนในการผมเรียกย่อสกิลคูดา80วิทำการกดไล่สกิล1วิฝ่ายตรงข้ามจะโดนทำการโจมตีฝ่ายตรงข้ามอ่ะในระยะที่แบบรอบวงเราอ่ะสมมติ อ่ะสมมติเราอยู่โรงเรียนเว้ยแล้วก็ทั่วรอบๆโรงเรียนอ่ะฝ่ายตรงข้ามจะโดนหมดเลยถ้าอยู่ในระเบนในบริเวณนี้นะทำการกดไล่สกิลโอเมนเว้ยแล้วรอบๆก็จะโดนไปด้วยแต่เราไม่โดนนั่นแหละแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามโดนจะติดสถานะดีบัฟฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถโจมศพそれが神様のおぼしめしでしたら ฝ
ฝ่ายตรงข้ามก็ติดดีบัฟแล้วไม่สามารถเจอศพไปผู้เล่นคนอื่นได้ 100% แล้วฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถติดคิดได้ 100% เป็นตัวละครเคาน์เตอร์ของโรซาริโอกับพวกโชจิเลยก็ว่าได้ตัวละครเคาน์เตอร์จริงถือว่าเป็นตัวละครดีเลยเล่นง่ายๆก็แค่ลงมาปึ๊บตีๆกดไล่สกิลปุ้งถ้าโดนก็จบเหมือนเป็นตัวละครที่เช็คด้วยว่ามีสัตว์หรือเปล่าให้มีสัตว์มีหมีมีลิงพวกนี้ก็ไปได้นั่นเองอ่ะตัวละครต่อมาฮะมี2ตัวละครสุดท้ายแล้วสายหมัดเนาะตัวละครตัวแรกเลยทำไมถึงแนะนำแจ็คกี้1แจ็คกี้แม่งสกิลไล่ทีดีๆ2คือสแต็กถึงอาจจะดูดาเมจต่ำแต่ว่ามาสเตอรี่ดีนั่นแหละแต่มีจุดเด่นตรงที่สกิลไล่ที่ที่คนจะบ้าบออ่ะ1เลยสกิลทำดาเมจสกิลอันนี้สกิลทำดาเมจของแจ็คกี้คูดา50วิแล้วทำการโจมตีปกติได้รับสแต็กมา3อันรวมไปถึงฝ่ายตรงข้ามจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น 10% เป็นเวลา12วิแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามโดนตีก็จะลดสเตมินาอีก3หน่วยทุกๆครั้งที่ฝ่ายตรงข้ามโดนตีแหละถือว่าเป็นตัวละครที่ทำดาเมจไล่ทีได้ดีมากต้นเกมถือว่าอันตรายมากเลยแล้วถ้าเราฝ่ายตรงข้ามตีติดการ์ดเราได้รับสแต็กมานะครับอ่ะสกิลต่อมาสกิลติดตัวเรียกว่าได้หรือสกิลวิธีแหละง่ายทุกครั้งที่เราทุกครั้งที่เราได้รับสแต็กอ่ะก็ต่อเมื่อเราได้รับตีตึกาหรือไม่ว่าจะเป็นสแต็กของสกิลทำดาเมจแล้วถ้าเรามี4สแต็กสามารถกดสกิลได้ทุกๆครั้งที่เรากดสกิลจะลดดาเมจลง7หน่วยแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามตีตึกาจะลดดาเมจลง 30% ต้นเกมถ้าตีตึกาไวก็ถือว่าไล่ที่ได้ดีถือว่าบ้ามากจากปกติฝ่ายตัวข้ามตีทีละ10หน่วยหรือ15หน่วยพอเจอกดสกิลพื้นที่ไปยิ่งเร็วยิ่งโกงก็ลดไป7หน่วยก็ตีทีละไม่ถึง10ด้วยซ้ำถือว่าบ้ามากจริงตัวละครต่อมาตัวละครโยมิอากันเนาะตัวละครตัวนี้ตัวละครมาสเตอรี่ดีหมดเลยถือว่ามันแค่เสียดายตรงที่พลังชีวิตท่านเองแต่ว่ามาสเตอรี่ดีบวกแต่สแต็กดาเมจคงที่เกาะสายแทงแต่มีจุดเด่นในการไล่ที่ผมเรียกอย่างนี้แล้วกันเนาะห้านเป็นตัวละครที่แบบว่าไล่ที่ได้ดีทำไมก็นี่สกิลเนี่ยแต่ก่อนเพิ่มเลือดห้าหน่วยนะอันนี้มันโดนเนิร์ฟเพิ่มพลังชีวิตเหลือ3ละไม่งั้นโกงเงินไปจริงๆโกงมากเอาง่ายๆสกิลเนี่ยคือเหมือนตีปกติโดยกดสกิลจะทำการฟื้นฟูเลือด3หน่วยคิดซะว่าเหมือนเสีย5สเตมินาลดดาเมจลง3หน่วยดีกว่าเนาะคิดอย่างนี้เว้ยแล้วมันจะโกงตีเรื่อยๆแล้วกดสกิลเรื่อยๆไล่ที่ฝ่ายตรงข้ามอ่ะปกติฝ่ายตรงข้ามตีทีละ10ไม่ก็10 15พอเจอกดสกิลนี้ไปเหมือนฝ่ายตรงข้ามตีทีละ12หน่วยเรื่อยๆแล้วก็ตีทีละ15แข่งกับฝ่ายตรงข้ามยังไงก็โอเคอยู่แล้วได้มาเตอรี่มีฮิวอีกเนาะจริงๆโกงมากส่วนสกิลพื้นที่ของโนฮานถือว่าเป็นตัวละครที่บัฟเก่งมากๆเอาอาวุธตัวเองไปบัฟแล้วได้รับเทคเป็นเวลา1นาที เป็นเวลา80วิยิ่งเอาอาวุธเทียร์สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งบัฟดีเท่านั้นก็ตามเทียร์นี่เลยตาม4เทียร์ลิสต์เลยเทียร์มงก็บวกลบ8ถ้าเป็นพวกเครื่องป้องกันนะไม่ใช่อาวุธก็จะลดดาเมจลง8ถ้าเป็นอาวุธทองก็ลดดาเมจลง12หน่วยถ้าเป็นอาวุธก็นี่เพิ่มดาเมจเท่าไหร่8แล้วก็ถ้าเป็นอาวุธทองก็เพิ่มดาเมจขึ้น12หน่วยตัวละครบัฟมีครบทุกอย่างไล่ทีได้มีสกิลฮีลสายคอมแบทที่คนควรลองเล่นดูง่ายๆผมว่าเนาะอ่ะตัวละครตัวสุดท้ายแล้วครับตัวละครสายขว้าง จะมี2ตัวละครแหละเนาะที่เล่นไม่ต้องคิดอะไรมากตัวละครตัวแรกเลยตัวละครตัวเนี้ยจุดเด่นมันเลยดาเมจจ๋าสกิลแรงมาเตอรี่ดีบวกแต่ก่อนแม่ง58ถือว่าเป็นอันดับ2ลงมาจากไอซอนแต่มันโดนเนิร์ฟตรงที่ดาเมจมันบ้าเกินไปมันก็เลยต้องเนิร์ฟ มันแค่ดาเมจแรงเว้ยแต่เสียอย่างเดียวครับแค่เกาะบางแค่นั้นเองโอเคมาสกิลดาเมจแรงแล้วดาเมจแรงทำดาเมจแรงอีกอ่ะคือแบบโคตรจะดาเมจแรงมากมากสกิลทำดาเมจของตัวเธอนะครับคูดา80วิเลย
ทำการกดสกิลตีแล้วทำดาเมจสกิลมากขึ้น5หน่วยรวมไปถึงฝ่ายตรงข้ามจะตีสถานะไฟคอกก็คือฝ่ายตรงข้ามติดดีบัฟกินอาหารแล้วกินอาหารลดลง 20% ฮิวน้อยลงอะไรเนาะ 20% ติดดีบัฟแหละแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามอยู่ในโซนของไอเนี้ยไฟวางเพลิงอ่ะก็ทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก5หน่วยนั่นแหละตามสไตล์ง่ายๆส่วนสกิลพื้นที่สกิลวางเพลิงทำการไล่2วิปเปิดโซนวางเพลิงและทุกครั้งที่ฝ่ายตรงข้ามเดินที่ไม่ใช่ตัวละครอเดน่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเราที่ไม่ใช่ตัวละครตัวเนี้ยเดินอ่ะจะเสียพลังชีวิตสูงสุด 3% ทุกครั้งที่เดินฝ่ายตรงข้ามเราก็จะไม่สามารถทำการพักผ่อนได้ก็พักผ่อนก็กดฮิวอะฮะหรือกดปฐมพยาบาลอะกดในโซนนี้ไม่ได้ถ้าเจอโซนนี้ตอนพื้นที่สุดท้ายไปก็ถือว่ายากนะครับเวลาเจอตัวละครตัวนี้ถ้าหาตัวละครตัวนี้ไม่ใช่2ตัวนั่นเนาะโอเคตัวละครตัวสุดท้ายละอะตัวละครที่มีชื่อว่าซาฮีเป็นตัวละครที่ไล่ที่ถือว่าเป็นตัวละครที่เหมือนเอาไว้สู้เลยเกมไม่ดีสแต็กดาเมจคือทุกอย่างดีหมดเลยดีหมดแต่ไม่มีสกิลทำดาเมจกดสกิลตีนะแต่มีสกิลติดตัวทำดาเมจได้ตัวละครแม่งมาเตอรี่ดีบวกด้วยอ่ะสกิลติดตัวของซาฮีคือ170ถือว่าเป็นตัวละครที่คูดาวไวมากๆเลยก็ว่าได้เนาะตัวละครตัวเนี้ยตัวละครทำดาเมจสกิลอ่ะมันบอกว่าทำการอ่ะสกิลนี้จะทำดาเมจก็ต่อเมื่อทำการโจมตีปกติแล้วสร้างความเสียหายศัตรูก็ตามจำนวนสแต็กศัตรูที่ฆ่าผู้เล่นหรือฆ่าสัตว์ยิ่งฝ่ายตรงข้ามฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนมากเท่าไหร่ก็ตัวละครตัวนี้ก็จะทำดาเมจแรงขึ้นเท่านั้นนั่นเองสามารถทำดาเมจได้สูงสุด15หน่วยสมมติคุณตี50แล้วฝ่ายตรงข้ามฆ่าสัตว์12ตัวรวมไปถึงฆ่าผู้เล่น3คนยังไงก็ทำดาเมจได้มากสุดแค่15หน่วยก็บวกไป50บวก15ก็65ท่านไหนเป็นตัวละครที่คูดาไวมากเรื่องสกิลทำดาเมจแต่คุณไม่ต้องกดสกิลคุณแค่ตีคอมแบทซาฮีมีจุดเด่นตรงที่มันหาศพได้เลย 100% แต่แนะนำว่าหาศพตัวแรกให้เจอก่อนเพราะว่าศพครั้งแรกที่เราเดินอ่ะจะมีโอกาสเจอมาก 70% ก็คือเกือบ 100% เลยดีกว่าเนาะศพครั้งแรกที่เราเจอมีโอกาสเจอขึ้น 70% เลยเพราะฉะนั้นเจอศพก่อนค่อยกดสกิลของซาฮีสกิลคูดา60วิเมื่อเปิดใช้จะทำการระบุศพฝ่ายตรงข้ามแล้วเรามีโอกาสเจอศพ 100% แต่จะโดนเคาน์เตอร์ของไฮโยจินเพราะว่าไฮโยจินบอกว่าไม่โอกาสไม่เดินเจอศพ 100% นั่นเองโอเคก็จบแล้วครับพูดจนปากแห้งโอเคก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับผมคลิปนี้2คลิปหลังจากนี้ก็จะกลายเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเนาะอันนี้ก็ผมก็แนะนำทีละตามที่คนขอรีเควสต์มานะยังไงก็ขอบคุณมากนะที่ติดตามดูผมมาตลอดนะเนี่ยโอ้ผมก็น้ำตาจะไหลจริงๆตอนนี้ก็เกือบจะ 1,800 แล้วด้วยซ้ำเนาะโอ้โหคือแบบ 1,700 คือแบบโอ้โหน้ำตาผมก็จะไหลมากเลยตั้งแต่ช่องแรกๆผมทำคลิปมาตั้งแต่ตอนกี่ปีอะเกือบ3ปีแล้วนะจริงๆอันเนี้ย3ปีอะคุณดูคือแบบผมทำคลิปมาเกือบ3ปีเกือบ4ปีด้วยซ้ำก็เกือบมาจะมาเกือบ500คลิปแล้วอ่ะเนาะถ้ารวมที่3คือทำคลิปแนะนำอ่ะไม่ได้ทำคลิปรวมสกิลเพลย์เล่นดิ500คลิปอัพจริงผมก็ดีใจมากนะที่ทุกคนมาดูช่องผมโอ้โหผมก็ไม่รู้จะอะไรเนาะอาจจะมี ยังไงดีอ่ะโอเคก็พอหลังวันที่8เป็นต้นมาไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรหรือเปล่าหรืออาจจะพักก็ค่อยดูกันอีกทีหรือหน้าที่อาจจะทำกี่ทีไม่รู้ว่าทุกคนจะอาจจะโอเคหรือเปล่าเนาะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับจากการคลิปหน้าพรุ่งนี้พิชิตสุดท้ายแหละขอบคุณครับ See you again